สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ Vivo นะครับนั่นก็คือรุ่น Vivo Y765G นั่นเองสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นมือถือในงบราคาไม่เกิน 10,000 บาทนะครับที่สามารถรองรับสัญญาณ 5G ได้อีกด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะหลายๆช่องรีวิวไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แนะนำอุปกรณ์ภายในกล่องเนาะอย่างแรกนะครับจะมีกล่องเล็กนี่เลยนะฮะเรามาดูกันซิว่าภายในกล่องเล็กมีอะไรอย่างแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับมานี่1เล่มนะครับแล้วก็จะมีเคสใสนะครับเป็นงาน TPU เนาะตัวนี้ก็ขนาดไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับมาดูกันที่ด้านล่างของกล่องกันหน่อยนะครับอุปกรณ์เนี่ยมีมาให้ครบคันเลยนะอย่างแรกนะครับมาดูกันที่หูฟังกันหน่อยนะครับหูฟังสมอลทอล์กเนี่ยตัวนี้เป็นแจ็ค 3.5 นะครับนี่ตัวนี้เป็นแจ็ค 3.5 เนาะแล้วก็จะมีสาย USB นะครับสาย USB เนี่ยตัวนี้เป็น Type C นะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมจะอยู่ด้านล่างเลยมาดูกันที่อะแดปเตอร์กันหน่อยนะครับขนาดของหัวชาร์จเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับการจ่ายไฟเนี่ยสูงสุดนะฮะตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้อยู่ที่11โวลต์ 4A นะครับก็คือ44วัตต์นั่นเองนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถจ่ายแบบ5โวลต์ 2A หรือ10วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็น9โวลต์ 2A 18วัตต์นะฮะก็จะจ่ายได้ทั้งหมดเนี่ย3แบบเลยมาดูกันที่เรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่ง Vivo Y76 เนี่ยสีที่มีวางจำหน่ายจะมีอยู่หมด2สีด้วยกันนะครับสีที่ผมถืออยู่เขาจะเรียกว่าสีฟ้านั่นเองในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าโคตรพรีเมียมนะฮะการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะงานด้านนะครับเวลาที่โดนแสงกระทบแสงนะฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนสีไปด้วยนะฮะเรียกได้เลยว่าองศาแต่ละองศาเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนสีไม่ซ้ำกันเลยโอ้โหสวยงามมากๆนะฮะดูดิข้อดีของงานด้านนะครับนั่นก็คือเวลาจับเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นรอยนิ้วมือนั่นเองนะครับเอามือลูบเอามือสัมผัสเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบลื่นๆนะฮะมาดูกันที่สีที่2กันบ้างสีที่2เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับต้องบอกกันว่าสีเนี้ยเหมาะสำหรับคุณผู้ชายมากๆลักษณะของผิวนะฮะก็เป็นงานด้านเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเอามือลูบแบบนี้ก็เป็นความรู้สึกลื่นๆเนาะสีดำเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนเฉดสีเวลาที่โดนแสงนะจะเป็นสีดำแบบเรียบๆหรูๆเลยนะฮะใครชอบแบบว่าแนวคุณผู้ชายเข้มๆเท่ๆแนะนำเป็นตัวสีดำตัวนี้นะฮะรับรองได้เลยว่าถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นวัยรุ่นคุณผู้หญิงแนวสดใสนะฮะสีบลูตัวนี้หรือว่าสีฟ้าเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเรามาดูกันที่โมดูลกล้องกันหน่อยนะฮะโมดูลกล้องเนี่ยเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกล้องมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวด้วยกันมีแฟลช LED ด้วยนะฮะมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็น Type C เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม power ปุ่ม power ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับรุ่นนี้ยังไม่ใช่สแกนบนหน้าจอนะด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็จะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้เราใช้งานด้วยนะครับใครที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอก็ไม่น่าจะผิดหวังนะฮะมาดูกันที่ช่องใส่ซิมการ์ดกันหน่อยสำหรับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบ3สล็อตนะต้องแจ้งไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องเลือกเอาแบบแรกเนี่ยจะเป็น2ซิมนาโนนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะเป็น1ซิมบวกกับ1เมมโมรี่การ์ดนั่นเองโอเคในส่วนของช่องใส่ซิมประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องไม่มีปุ่มแล้วก็พอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะรูปร่างหน้าตาของเขานะฮะปุ่มเปิ่มประมาณนี้ละกันมาดูกันที่เรื่องของน้ำหนักของตัวเครื่องแล้วก็ขนาดความบางของรุ่นนี้กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ Vivo Y765G ตัวนี้ขนาดของน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่170
75กรัมนะครับถือว่าเป็นขนาดที่เล็กและเบามากนะส่วนเรื่องของความหนาความบางนะครับตัวนี้การดีไซน์ก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับความหนาจะอยู่ที่ 7.79 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะดีไซน์ต้องบอกว่าเครื่องเล็กๆแบบพกพาง่ายเนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นนี้แล้วแหละโอเคทุกคนเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอกันก่อนเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะขาดอีกบาทเดียวเนี่ยจะครบ 10,000 นะในเรทราคานี้น่าจะต้องอย่างน้อยเนี่ยเป็นจอ AMOLED แล้วนะฮะอ่ะไม่เป็นไรมาดูกันที่เรื่องของขนาดหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.58 นิ้วนะฮะถือว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับขนาด 6.5 6.6 เนี่ยพกพาใส่กระเป๋าเนี่ยพกพาง่ายมากๆส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับแน่นอนเราว่าถ้าไปในเรทราคานี้คุณจะได้หน้าจอที่เป็นความละเอียด Full HD Plus อย่างแน่นอนนะครับการดูคอนเทนต์ต่างๆนะฮะผ่านพวก YouTube เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยจะได้ที่ 1080p นะครับแต่ก็จะมีเป็นบางคลิปนะครับที่ YouTube เขาปรับค่าความละเอียดให้เรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดูได้จนถึง 1440p กันเลยทีเดียวสีสันในการดู YouTube นะฮะดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมถือว่าสีสันของเขาก็ไม่ได้แย่นะครับถึงแม้ว่าหน้าจอจะเป็นแค่ IPS LCD ก็ตามการแสดงสีสันนะฮะถือว่าค่อนข้างสดใสดีเลยทีเดียวในส่วนของการดู Netflix นะครับ Vivo Y765G ตัวนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 เลยนะครับสีสันความสว่างของคอนเทนต์นะฮะเวลาที่เราดู Netflix เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับการแสดงส่วนที่เป็นสีมืดหรือว่าพวกฉากมืดๆเนี่ยบางครั้งบางสถานการณ์อาจจะมีเงาเกิดขึ้นบนหน้าจอหน่อยนะครับแต่บางฉากเนี่ยก็แสดงสีสันได้ค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะอันนี้คือมันแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละฉากเลยจริงๆในส่วนของอัตรา refresh rate ของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ 60Hz นะครับอันนี้ผมน่าจะขอติดสักหน่อยนึงนะในเรทราคาประมาณเกือบ 10,000 บาทอะคืออย่างน้อยคุณจะต้องให้ 90Hz มาแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ไถ Facebook เล่น LINE เล่น Face นะฮะมันก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่460นิตนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า460นิตเนี่ยมันเล่นด้านนอกได้หรือเปล่าเล่น LINE เล่น Face ดูคอนเทนต์ด้านนอกได้หรือเปล่าผมถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับบางสถานการณ์เนี่ยอาจจะต้องเอามือป้องๆหน่อยแบบนี้นะอันนี้คือมันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นสักประมาณ800นิตขึ้นไปเนี่ยอันนั้นผมถือว่าใช้งานด้านนอกได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับอัตราส่วนของจอภาพนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่20:9นะครับแล้วก็อัตราส่วนของหน้าจอต่อเครื่องเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ 90.6% นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนรุ่นนี้เขาก็มีฟังก์ชันถนอมสายตามาให้เราใช้งานเหมือนเดิมนะครับโทนสีโทนแสงเนี่ยจะปรับเป็นแนวอุ่นๆส้มๆประมาณนี้หรือถ้าใครจะใช้งานในส่วนของทีมสีมืดก็ยังมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็ยังรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะเล่น Facebook ด้านบนดู YouTube ด้านล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งก็ดีหรือว่าแนวนอนก็ดีก็สามารถดูทั้ง2แบบได้ไปพร้อมๆกันเลยครับเ
าดูที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้เลือกใช้เป็นของ MediaTek Dimensity 700นะคะการทำงานของ CPU ตัวนี้จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะฮะ2หัวใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A76 2หัวนะฮะเอาไว้ประมวลผลเกี่ยวกับพวกกราฟิกหนักๆเกมหนักๆอะไรแบบนี้เนาะอีก6หัวเล็กเนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยในส่วนของการ์ดจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Mali G57MC2 นะครับเกมที่ผมไปเทสมานะครับจะเป็นเกม ROV นะครับเพื่อนๆมาดูกันที่การปรับกราฟิกกันหน่อยภาพ HD เนี่ยได้ที่ระดับสูงมากนะครับการแสดงผลได้แค่ระดับสูงนะสูงมากยังไม่รองรับนะครับมาดูกันที่การตั้งค่าสนามรบกันหน่อยนะสำหรับหมวดเฟรมเรทสูงเนี่ยรุ่นนี้สามารถเปิดได้นะครับเล่นแบบ60เฟรมเรทได้ด้วยซึ่งจากการที่ได้ลองเล่นมานะฮะโอ้โหสบายใจมากบันทึกหน้าจอไปด้วยก็ไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับเล่นแบบสบายๆชิลๆเลยนะฮะในเรื่องของความร้อนเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีเข้ามารบกวนอย่างแน่นอนซึ่งจากการที่ผมเล่นมาประมาณสัก 40-50 นาทีนะครับเฟรมเรทช่วงชุลมุนเวลาที่เข้าตีอะไรแบบเนี้ย60จะตกอยู่ที่ประมาณ 57-58 ประมาณนี้นะไม่ถือว่าตกเยอะเลยสามารถเล่นแบบสบายๆเลยทีเดียวมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 8GB นะครับแถมยังมีฟังก์ชัน Extended RAM นะฮะที่จะเข้ามาช่วยดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็น RAM เพิ่มได้อีก 4GB เท่ากับว่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ RAM กับเครื่องนี้ได้ถึง 12GB กันเลยทีเดียวสามารถเปิดและหลายแอปพร้อมๆกันนะฮะโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดใดทั้งสิ้นสลับแอปไปมานะครับออกจาก Facebook จะมาเล่น LINE เล่น LINE จะมาเล่น TikTokจะออกมาที่ YouTube จะออกไปที่เกมก็สามารถสลับได้โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอาการหน่วงและสะดุดใดๆทั้งสิ้นเลยส่วน ROM เนี่ยตัวนี้ได้มาที่128GB นะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อ microSD card มาใส่ได้นะซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB กันเลยทีเดียวส่วนเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ยังคงเป็น Android 11อยู่นะครับหลายๆคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยเปิดตัวมาช่วงนี้จะได้ Android 12หรือเปล่าอันนี้ยังนะครับมาพร้อมกับ Android 11อยู่แล้วก็มีการครอบทับด้วย Fantuc OS 12นะครับซึ่งเป็นแบบเวอร์ชันล่าสุดเลยในส่วนของ Wi-Fi นะครับแน่นอนว่าในเรทราคานี้คุณจะต้องรองรับได้ทั้ง2ความถี่อยู่แล้ว 2.4GHz ก็รองรับ 5.0GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันมาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับค่ารับแสงที่ f2.0 เป็นรุ่นที่โอ้โหถ่ายรูปได้สวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติหรือว่าจะเป็นการถ่ายแบบพอร์เทรตก็ตามโอ้โหตัดขอบนี่ก็แบบเนียนอะแล้วก็กล้องหลังนะฮะมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวด้วยกันทุกคนตัวแรกเนี่ยกล้องหลักนะครับความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ f1.8 นะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นกล้องโบเก้นะครับความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ f2.4 ตัวที่3จะเป็นเลนส์มาโครนะครับตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงที่ f2.4 เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุมาน้อยมากๆนะฮะถือว่าน้อยเลยนะ 4,100 มิลลิแอมป์นะครับแต่เข้าใจได้ว่ามันเป็นเพราะว่าการดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยที่ค่อนข้างเล็กและบางนะครับมันก็เลยความจุแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็เลยใส่ได้มาเท่านี้ถ้าจะใส่มาแบบ 5,000 มิลลิแอมป์ 5,000 กว่าอะไรแบบเนี้ยดีไซน์มันก็ไม่ได้บางอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะในส่วนของข้อดีที่เข้ามาชดเชยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการรองรับชาร์จเร็วเพราะว่ารุ่นนี้สามารถรองรับการชาร์จได้สูงถึง44วัตต์นะฮะเร็วมากๆเรียกได้เลยว่าถ้าแบตหมดระหว่างวันเนี่ยอึดใจเดียวแบตเตอรี่กลับมาเต็ม 100% ได้อย่างแน่นอนส่วนระบบ security นะครับรุ่นนี้จะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นการสแกนใบหน้านะในเรทราคานี้ผมว่าน่าจะให้เป็นพวกสแกนบนหน้าจออะไรแบบนี้มามากกว่านะครับอันนี้อาจจะผิดหวังนิดหน่อย
มาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับผมไปเทสมาให้แบบครบทุกฟังก์ชันกันเลยทีเดียวมาเริ่มกันที่กล้องหน้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับ vivo y765g รุ่นนี้คือดีมากนะฟังก์ชันการตกแต่งของเขานี่คือเพียบพร้อมจริงๆอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของโหมดความงามนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งนะฮะผิวหน้าของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของใบหน้ารูปแบบของกรามนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกปรับจมูกปรับดวงตาอะไรแบบเนี้ยคือมันสามารถที่จะปรับได้หมดเลยนะครับแถมยังมีฟังก์ชันแต่งหน้ามาให้เราใช้งานด้วยเรียกได้เลยว่าถ้าใครหน้าสดๆเนี่ยแค่ใช้แอปที่มาพร้อมเครื่องก็สามารถที่จะตกแต่งผิวหน้าดวงตาปากให้โดยอัตโนมัติเลยทีเดียวหรือถ้าใครอยากจะได้โทนสีโทนแสงแบบอื่นๆนะฮะเจ้าตัว Vivo Y765G ตัวนี้ก็มีมาให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของหมวดสไตล์นะครับตัวนี้ก็จะมีรูปแบบแสงสีต่างๆมาให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับคือบางฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นการปรับฉากด้านหลังให้เบอร์อัตโนมัติแถมยังเปลี่ยนสีสันโทนของผิวหน้าโทนตัวโทนของรูปภาพให้โดยอัตโนมัติด้วยตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับมีอยู่หลายโทนด้วยกันเลยหรือจะเข้าไปในส่วนของหมวดฟิลเตอร์นะฮะก็มีฟิลเตอร์โทนสีโทนแสงต่างๆมาให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะแยะมากมายแถมยังมีโหมดเอฟเฟกต์แสงมาให้เราเลือกใช้งานกันอีกด้วยมาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนเลยนะครับการถ่ายแบบปกติเนี่ยสีสันความสว่างของภาพเนี่ยค่อนข้างเป็นแนวธรรมชาตินะครับตัวนี้แล้วก็บิวตี้ของเขาเรียกได้เลยว่าผิวหน้านะฮะของผมที่มันมีริ้วรอยพวกรอยหลุมสิวรอยย่นอะไรแบบเนี้ยเขาเกลี่ยได้แบบว่าเนียนกริบนะฮะค่าบิวตี้ที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยคือเอาเป็นแบบมาจากโรงงานเลยนะไม่ได้ปรับแต่งบิวตี้เพิ่มหรือว่าลดลงอะไรเลยซึ่งโทนภาพที่ได้นะครับความเนียนจะได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับโอ้โหฟังก์ชันนี้ผมประทับใจมากเลยนะคือการตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเขาทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของผิวหน้านะฮะเขาก็สามารถที่จะเกลี่ยหน้าได้นะฮะเกลี่ยแบบว่าเนียนกริบเลยนะถ้าใครไม่ชอบแบบที่เขาเซ็ตค่ามาจากโรงงานดูแล้วมันเวอร์เกินไปอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถจะไปลดค่าบิวตี้ได้นะครับมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยนะครับทุกคนมาดูกันที่การถ่ายหมวดบุคคลกันก่อนนะการถ่ายหมวดบุคคลเนี่ยมาเริ่มกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนถ้าเป็นการถ่ายแบบปกตินะครับผมถือว่าสีสันโทนภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบคอนทราสต์จัดนะครับสีค่อนข้างสดเนาะในส่วนของหมวดบิวตี้เนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเกลี่ยผิวหน้าได้นะครับแต่ผมว่าการเกลี่ยผิวหน้าของเขาเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับมันออกจะเป็นแบบฟุ้งๆนะฮะเนียนแบบเนียนเวอร์ไปสักนิดนึงเนาะจากการที่ได้ลองเทสมาหลายรูปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นแนวธรรมชาติมากเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องรอการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขนะฮะผมว่ามันยังไม่เป็นธรรมชาติเนาะส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับโทนสีโทนแสงที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะเป็นติดจืดหน่อยๆนะฮะคือมันค่อนข้างที่จะสีจืดกว่าการถ่ายแบบปกติสักนิดนึงการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังผมถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่มีส่วนที่เบลอกินเข้ามาในตัวแบบนะครับเพียงแต่ว่าสีสันของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจืดๆสักนิดนึงเนาะส่วนการถ่ายวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะฮะสำหรับรุ่นนี้โอ้โหสบายๆเลยเพื่อนๆเพราะว่ารุ่นนี้เขามี AI ที่สามารถแยกแยะที่คอสซีนต่างๆได้ไม่ว่าคุณจะถ่ายพวกโหมดอาหารนะฮะเขาก็สามารถที่จะระบุซีนได้เขาจะปรับให้โทนสีโทนแสงของภาพเนี่ยมีความสว่างนะฮะสีสดคอนทราสต์จัดให้มันเหมาะกับหมวดอาหารหรือจะเป็นการถ่ายพวกดอกไม้ต้นไม้เขาก็สามารถระบุแยกแยะที่คอสสีต่างๆได้ถ้าเป็นการถ่ายพวกวิวทิวทัศน์อะไรทั่วไปนะถ่ายอาหารต้นไม้ดอกไม้ถือว่าถ่ายได้ดีมากเลยครับส่วนการถ่ายรูประยะใกล้นะฮะหรือว่าการถ่ายด้วยเลนส์มาโครเนี่ยตัวนี้ความละเอียดของกล้องจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ
ในเรื่องของความคมชัดผมถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะตัวนี้ถึงแม้ว่าความละเอียดจะแค่2ล้านพิกเซลก็ตามแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยแล้วซูมโดยรายละเอียดนะครับโอ้โหรายละเอียดของภาพดีมากผมลองไปเทสโดยใช้กล้องหลักถ่ายนะครับแล้วขอบเนี่ยผลปรากฏว่าไม่ชัดเท่ากับกล้องมาโครนะแนะนำเลยว่าถ้าเป็นการถ่ายระยะใกล้ใช้เป็นโหมดมาโครเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความคมชัดได้ดีกว่ากล้องหลักนะครับส่วนการถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนนะฮะโอ้โหสบายใจหายห่วงเพื่อนๆตัวนี้ค่ารับแสงอยู่ที่ f1.8 นะฮะแถมมีโหมดกลางคืนมาเลยใช้งานด้วยในเรื่องของความคมชัดนะฮะผมถือว่าเขาอยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะในเรื่องของการถ่ายรูปกลางคืนนะครับซึ่งสีสันความคมชัดที่ได้จะประมาณนี้นะครับทุกคนมาดูที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากกล้องหน้าละกันสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น 1080p 24เฟรมเรทนะฮะอาจจะมีประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัดวิดีโอด้วยหมวดบิวตี้นะฮะอยากจะให้ผิวหน้ามันเนียนๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะเพียงแต่ว่าค่าความละเอียดเนี่ยมันจะปรับมาที่ 720p 30เฟรมเรทนะครับเอาเป็นว่าที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับทุกคนในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยจะเป็นออกแนวธรรมชาตินะครับสีเนี่ยอาจจะไม่ได้สดมากไม่ได้จัดจนเกินไปนะในเรื่องของความนิ่งเนี่ยตัวนี้ยังคงมีอาการสั่นนิดๆอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมมองเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีนะไม่แคบด้วยเอาเป็นว่าไปชมคลิปกันครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสงานวิดีโอกันหน่อยนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดที่สามารถอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับอีกความละเอียดนึงจะเป็น 1080p 24เฟรมเรทเนาะอันนี้คือระยะที่การสุดแขนประมาณนี้นะครับแพนให้ดูไปรอบๆก่อนแล้วกันมาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันบ้างนะครับกับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทเปิดกันสั่นเป็นแบบมาตรฐานนะครับสีสันความคมชัดเนี่ยก็เหมือนประมาณกับกล้องหน้าคือมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ่ายย้อนแสงได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้ในเรื่องของความนิ่งผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับตัวนี้กันสั่นมาตรฐานเนี่ยผมถือว่าสามารถเอาไปใช้ทำงานต่อได้นะครับกับความคมชัดระดับนี้กันสั่นประมาณนี้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้ผมเปิดโหมดกันสั่นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสการเดินดูหน่อยแล้วกันว่ามันจะนิ่งหรือเปล่าตอนนี้ย้อนแสงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นการเปิดกันสั่นพิเศษนะครับพอเปิดกันสั่นพิเศษแล้วเนี่ยจะเป็นความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทนะครับคือมันจะฟิกเอาไว้เลยนะในเรื่องของความนิ่งเนี่ยผมถือว่าไม่ได้แตกต่างจากกันสั่นมาตรฐานสักเท่าไหร่เลยนะผมว่าเนี่ยประมาณเดียวกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าภาพของวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นไหลมากกว่าเพราะว่ามันปรับเป็นแบบ60เฟรมเรทไงเอาไปว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเปิดกันสั่นพิเศษนะครับถ้าเป็นพิเศษเนี่ยความละเอียดจะเป็น 1080p 60เฟรมเรทนะเดี๋ยวมาลองเทสกันดูหน่อยแล้วกันอันนี้เดินนะฮะเดี๋ยวผมจะลองวิ่งลองดูเนาะ
ส่วนด้านนี้คือย้อนแสงนะครับโอเคครับทุกคนเรามาลองเทสในเรื่องของลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ลำโพงจะมีแค่ตัวเดียวนะจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับต้องขอย่าช่อง Apple K Channel ด้วยนะครับตัวนี้ผมเปิดสุดแล้วนะของฉันติดดินแต่ก็พร้อมจะบอยเฮ้ยเบสถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเสียงคนร้องแบบคมกริบอ่ะพวกเสียงแซกเสียงกองโอ้โหแบบคมมากก็เพราะว่าฉันชอบเธอดีงามดีงามลำโพงเสียงดีมากโอเคนะครับรายละเอียดก็คือรีวิวนะครับ Vivo Y765G นะครับกับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 9,999 บาทถ้าใครต้องการหาสมาร์ทโฟนนะครับในงบราคาไม่เกิน 10,000 บาทที่รองรับ 5G นะฮะเน้นในเรื่องของการเซลฟี่รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากเพื่อนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ 400,000 ซับแล้วนะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ